นี่เป็นภาพวงจรปิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถของแมนชั่นแห่ง1ย่านถนนพระราม9ซอย13ปรากฏภาพขณะกลุ่มผู้ต้องหา3คนได้อุ้มตัวนักธุรกิจสัญชาติวานูอาตูเชื้อสายจีนอายุ31ปีขณะที่กำลังขับรถยนต์มารับแฟนสาวชาวจีนที่แมนชั่นโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้เข้าล็อกตัวและนำขึ้นรถยนต์ Toyota Fortuner พาตัวผู้เสียหายออกไปจากลานจอดรถก่อนจะปล่อยตัวทิ้งไว้บริเวณซอยลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีจากนั้นผู้เสียหายได้เรียกรถแท็กซี่ให้มาส่งย่านห้วยขวางและได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสน.วังทองหลางโดยตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปถึงจุดที่ผู้เสียหายถูกปล่อยตัวออกมาและจากการสอบปากคำผู้เสียหายทราบว่าประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สัญชาติวานูอาตูเชื้อสายจีนถูกอุ้มตัวไปรีดค่าไถ่เป็นเงิน10ล้านบาทระหว่างทางที่อยู่ในรถถูกบังคับให้โอนเงินไปให้แต่ไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่ถูกคุมตัวขึ้นรถจึงถูกยึดนาฬิกาแบรนด์เนมหรูของแท้ราคาประมาณ20ล้านบาทไปและถูกปล่อยตัวลงระหว่างทางโดยผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวจีนที่เป็นลูกหนี้เก่าของตนเองจากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเดินทางหลบหนีกลับไปที่ประเทศจีนประกอบด้วยนายเฮอจุนฮุยอายุ35ปีนายจินยองเจิงอายุ36ปีและนายเหิงเยาเฟิงอายุ37ปีก่อนนำตัวมาสอบปากคำผ่านล่ามภาษาจีนที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางทางด้านพันตำรวจเอกกันตพลโพอะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปซึ่งมีทั้งขับรถและอยู่ที่ลานจอดรถกับผู้เสียหายจริงแต่เป็นการมาเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายคืนไม่ได้เป็นการมาอุ้มไปเรียกค่าไถ่หรือปล้นทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่จากการสืบสวนของตำรวจพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเพื่อเดินทางกลับหลังก่อเหตุและจากการสืบสวนยังพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเดินทางจากประเทศจีนเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมก่อเหตุโดยตรงโดยมีการวางแผนร่วมกับคนจีนที่อยู่ในไทยอยู่ก่อนแล้วซึ่งตำรวจมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงด้วยว่าทำกันอย่างเป็นขบวนการมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตำรวจจึงติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีหลังจากนี้เตรียมขยายผลว่ากลุ่มผู้ต้องหากับผู้เสียหายซึ่งอ้างว่าเป็นลูกหนี้เก่ากันมาก่อนได้ร่วมกันทำธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายในไทยหรือไม่หากมีการกระทำผิดก็จะมีการพิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดี3ผู้ต้องหาฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและข่มขืนใจผู้อื่นรวม5ข้อหาและเตรียมนำตัวไปขอบหน้าศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว